รถเรือนจำควบคุมตัวดีเจแมนใบเตยส่งนอนคุกข้อนักร้องดังเปิดใจถึงคำฝากฝังรถเรือนจำควบคุมตัวดีเจแมนใบเตยส่งนอนคุกข้อนักร้องดังเปิดใจถึงคำฝากฝังให้ดูแลลูกให้ดีด้วยเผยใบเตยไม่ได้มีอาการเครียดเท่าไหร่จากกรณีนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนและนางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยนักร้องชื่อดังพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานอัยการก่อนสั่งฟ้องคดี forex 3D ในความผิด3ข้อหาและนำตัวผู้ต้องหาทั้ง6รายไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งสำหรับผู้ต้องหา6รายที่อัยการสั่งฟ้องประกอบด้วยนายพัฒนพลกุลชรนางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือทวีสิงห์นายฉัตรชัยโคชชินนายธีพัสกรกิมวังตะโกนายสุรนาถนาคมุสิกนายอายุวัฒน์ชัยเมธนรากูลต่อมาศาลอาญาประทับฟ้องเบื้องต้นสอบคำให้การจำเลยแล้วปรากฏว่าจำเลยที่1ถึง6ให้การปฏิเสธซึ่งจำเลยที่1, 2, 3, 5ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมลักษณะการกระทำเป็นขบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลเสียในวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้องสำหรับความคืบหน้าเวลา 18 นาฬิกาวันที่9พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครควบคุมตัวนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนและพวกออกจากศาลอาญาเพื่อนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจากนั้นเวลา 18.25 นาทีรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครควบคุมตัวนางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยออกจากศาลอาญาเพื่อนำตัวไปควบคุมที่ทัณฑสถานหญิงกลางโดยบิดาของใบเตยให้สัมภาษณ์ว่าตนได้ให้กำลังใจลูกอย่างดีที่สุดและให้สู้ต่อไปซึ่งพวกเขาไม่ได้มีอาการเครียดเท่าไหร่ยอมรับว่ามีความกังวลใจในเรื่องของลูกและฝากให้ดูแลลูกให้ดีด้วยศาลชี้กลัวหลบหนีคดีร้ายแรงมูลค่าเสียหายมากเหตุผลดีเจแมนใบเตยไม่ได้ประกันด่วนศาลไม่ให้ประกันตัวดีเจแมนใบเตยส่งตัวนอนคุกเข้าเรือนจำทันทีด่วนอัยการสั่งฟ้องดีเจแมนใบเตยคดี forex -3D เจอข้อหาหนักนำตัวยื่นฟ้องศาลทันทีกำปั้นไทยฟอร์มดุศาสตร์อาวุธยับพาเหรดเข้าชิงอีก5รุ่นการันตีเพิ่มเป็น6เงินการแข่งขันมวยสากลซีเกมครั้งที่32ที่ชรอยชางวาซีซีฮอนจีกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคมเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมีนักชกลงแข่งขัน5รุ่นเริ่มที่รุ่น 63.5 กิโลกรัมชายสมชายวงสุวรรณอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะซอเบลโคจากเมียนมา 5-0 เสียงผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับรุ่น71กิโลกรัมชายอธิชัยเพิ่มทรัพย์ที่เอาชนะสาโรฮาตัวลัมบันโทบิงจากอินโดนีเซีย 5-0 เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกรายจากนั้นในรุ่น86กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมคตไล่ออกอาวุธเหนือกว่าอองเพียรักจากกัมพูชาเจ้าถิ่นชัดเจนก่อนเอาชนะ 5-0 เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ขณะที่รุ่น54กิโลกรัมหญิงจุฑามาศจิตคงไล่ต้อนเยเลอูบ้าเยว่าไอชากูลนักชกกัมพูชาเจ้าภาพจนชนะ RSC ยก2ผ่านเข้ารอบไปแบบสบายปิดท้ายที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนลงพบกับทิพวงฮอยเหวียนนักชกเวียดนามผลปรากฏว่าใบสนที่ได้เปรียบช่วงชกสูงยาวกว่าดักต่อยจนนักมวยเวียดนามหมดสภาพก่อนชนะคะแนน5-0สรุปทับกำปั้นไทยพาเหรดเข้าชิงเพิ่มอีก5รุ่นพร้อมการันตีเพิ่ม5เหรียญเงินเป็น6เหรียญเงินแน่นอนแล้วหลังจากรุ่น69กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งได้บายเข้าไปรอชิงชนะเลิศก่อนหน้านี้หลังการแข่งขันท็อปจักรพงษ์ยมโคตรเผยว่าวันนี้ก็คิดไว้แล้วว่าต้องชนะแน่นอนการเจอกับเจ้าภาพไม่ได้กดดันอะไรเต็มที่เหมือนเดิมแต่จะระแวงหัวไหล่ที่บาดเจ็บเท่านั้นทำให้ยก2กับยก3ออกหมัดไม่ได้เท่าไหร่พยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้เลยเน้นชัวร์หมัดเดียวส่วนนัดชิงเจอกับนักชกอินโดนีเซียยอมรับว่าเขาเก่งแต่ตนจะทำเต็มที่ถึงเหลือแขนเดียวก็จะทำให้ได้7นักชกไทยตัดเชือกมวยไทยโลกลุ้นตั๋ว World Combat Game ที่ซาอุดีอาระเบียความเคลื่อนไหวการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก 2566 IFMA Senior World Championship 2023 ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ IFMA ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานักกีฬาไทยไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันเนื่องจากเป็นการชิงชัยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและจะกลับมาแข่งในรุ่นทั่วไปวันที่10พฤษภาคมโดยนักชกไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงได้ทั้งหมด7จากทั้งหมด12รุ่นนายชูชาติหลวงพลหรือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยอดีตตำนานนักมวยไทยชื่อดังที่เป็นสตาฟโค้ชทีมมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยลุยศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกในรายการนี้กล่าวว่าปัจจุบันทัวร์นาเมนต์มวยไทยยกระดับขึ้นมาทั้งมาตรฐานการแข่งขันการตัดสินรวมถึงการพัฒนานักกีฬาต่างชาติส่วนตัวพอใจภาพรวมผลงานนักกีฬาไทยที่3รถผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้7รุ่นแบ่งเป็นชาย5คนหญิง2คนและเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยจะผ่านเข้าถึงรอบชิงประกอบกับผ่านของแข็งมาแล้วในรอบก่อนหน้านี้ทำให้ช่วยเรียกความมั่นใจให้กับนักกีฬาได้เป็นอย่างดีโดยตั้งเป้าคว้าแชมป์ให้ได้ไม่ต่ำกว่า6รุ่นสำหรับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกได้ทั้งหมด7รุ่นแบ่งเป็นชาย5รุ่นประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมชายธีรดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนรุ่น54กิโลกรัมชายสัญชัยพรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะรุ่น67กิโลกรัมชายนรินทร์วงศ์ละครแรมโบ้เพชรปตอ.รุ่น71กิโลกรัมชายทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน26และหญิง2รุ่นได้แก่รุ่น48กิโลกรัมหญิงอภิชยาเลขขมาศยาย่าสอสิงห์คีรีรุ่น54กิโลกรัม หญิงสุธาทิพย์ทองตรีพันธ์แพรวาเกียรติวิชัยรัตน์โดยอันดับ 1-2 ของแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน World Combat Game ที่เมืองริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคมนี้ขณะที่ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน23ปีดังนี้รุ่น51กิโลกรัมหญิงนูอามิชาบินติอัสรีริซาวมาเลเซียชนะ RSC ดาน่าอัลกูเซนคาซัคสถานฟาเตมมามานีอิหร่านชนะคะแนนวาเลเรียควาดซิกรุ่น60กิโลกรัมหญิงอันโตเนียเดรเวลิตสวีเดนชนะคะแนนมิเคล่าลาเบียนกาออสเตรเลียเหงียนที่เฟืองห่าวเวียดนามชนะคะแนนอาเซียเดวินส์ฝรั่งเศสรุ่น60กิโลกรัมหญิงอันโตเนียเดรเวลิตสวีเดนชนะคะแนนมิเคล่าลาเบียนกาออสเตรเลียเหงียนที่เฟืองห่าวเวียดนามชนะคะแนนอาเซียเดวินส์ฝรั่งเศสรุ่น 63.5 กิโลกรัมหญิงแชนนอนการ์ดิเนอร์ออสเตรเลียชนะคะแนนบิชาชาฮินาสแอลจีเรียฮองเหงียนที่เวียดนามชนะผ่านอานาสโตยาโนวิชโครเอเชียรุ่น48กิโลกรัมชายเหงียนดิงมินเวียดนามชนะเจสซี่อีธานลาวโจชัวซาชิรัมลาวมาเลเซียอาโกฮามาอาเมนอิรักชนะคะแนนลันไกเฮามาอินเดียรุ่น51กิโลกรัมชายโมฮัมหมัดริบดีนบินมาซาดอมาเลเซียชนะคะแนนราฟาเอลยาเซ่ฟิลิปปินส์ดาเลอร์โซบิรอฟอุซเบกิสถานชนะผ่านโมฮัมเหม็ดโทซี่ UAE รุ่น 63.5 กิโลกรัมชายแม็กซิมมายาสนิคอฟชนะผ่านโดนาแวนแม็กกิเวอร์สหรัฐอเมริกาอิบราฮิมบิลาน UAE ชนะคะแนนเปโตรสซาโฮกรีซ